ยอะเจ็บคอไม่อยากเป็นแชมป์เลยเซนเซอร์อีกแล้วนะครับบอกเลยว่า EP นี้เนี่ยสนุกแน่นอนวันนี้เราต้องทำทุกเกมให้ได้มากกว่า5เกมจะสนุกขนาดไหนไปดูเลยนี่ผมบอกเลยว่าขอให้พูดเยอะเจ็บคอมากขนาดขวบไหนครับถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยผมจะไม่ค่อยถนัดผมจะถนัดเป็นภาษาไทยแต่ว่าเป็นภาษาไทยแบบว่าทางอีสานที่ผมจะถนัดครับเดี๋ยวไปตอบฟังออฟก่อนฟังออฟก่อนยังไงออฟยังไงครับคุณออฟเขาเก่งทางอีสานใช่ไหมครับในวันนี้ก็เหมาะกับภาคอีสานมากๆยังไงวะอ๊อฟไทยแลนเดอร์ไปยิ้มไปเต้นมั่นใจเบาแหววมั่นใจหน่อยเบาอยู่เบาอยู่เล่นแล้วมั่นใจเลยช่วยเลยเหรอตื่นยังไงอ่ะเล่นไม่มั่นใจเลยช็อกหรืออะไรช่วยหน่อยดิช็อกคิดไปถึงแล้วดิช็อกช็อกแล้วไปหยอดมุกให้คือเอาจริงๆป่ะไม่ได้ฟังกติกาเองอ่ะไม่งั้นก็ชนะไปแล้วงงมากว่าให้ทำอะไรให้บวกเลขเหรอให้ทำอะไรนี่ผมจะจำตัวเลขได้อยู่เลยนะทำยังไงให้ได้34นี่ผมเป็นคนจำตัวเลขได้ดีแต่ก็ไม่รู้กับไม่ยอมฟังเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเกมมันไม่สนุกไงเดี๋ยวทำให้เกมมันสนุกคือเรื่องสุภาษิตไทยเนี่ยผมไม่ถนัดอยู่แล้วคิดว่ายากตั้งแต่แรกเลยแต่ก็คิดว่าน่าจะพอทำได้แต่พอเห็นแมวแล้วก็เห็นอียื่นมี2อันคือเราไม่รู้เราคิดว่ามันใบ้เยอะๆไม่คิดว่าจะเป็นอันละคำยื่นก็ไม่ใช่ยื่นนะยื่นน่าจะเป็นมือมากกว่าอันนี้ฟันยื่นเขาเรียกฟันเหยินอะไรมายื่นเอาสับเลยฟันยื่นฟันเหยินค่ะเหยินหมูเหยินแมวได้ไหมได้ไหมหมูเหยินแมวได้ไหมขับเฟี้ยวมากขนาดรถตู้พอไปจะขับตามพี่เมธันเขาแรงไงที่ดูถูกดีไหมรุ่นนี้เขาทำมาแบบว่าเป็นปิกอัพที่ขับในเมืองดีมากน้องรักเลยวินน้องรักพี่เลยตอนนี้วินบอกแฟนขับเขาให้ตามไอจีผมแล้วเลยรักมากมีคนหลับไหมมีพี่เกตหลับแป๊บนึงเพราะว่ารถนั่งสบายไงนุ่มมากเขาเลยนั่งข้างหลังแล้วเขาหลับสบายเลยเพราะว่าแอร์ก็เย็นแล้วก็เพลงเขาก็เปิดแบบบลูทูธแล้วดีมากเพราะว่าปุ๊บถ้าเกิดผมแบบสมมติง่วงขับแล้วก็เผลอคอมเลนอ่ะตื่นเลยนะเพราะว่ารถเขาเตือนถ้าเหยียบเล่นอ่ะเขาก็ตึ๊ด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 แล้วก็ดีก็จำใช่ไหมข้างในก็คือเจอแดดแล้วเจอแอร์ทุกคนเป็นถอดแว่นไม่ได้ได้ไงเพราะว่าหล่อเกินไปเดี๋ยวกระแทกใจอีกใส่แว่นก็ละตายอยู่แล้วแบบว่าล้มเลยแม่เสกโซชูนี่ค่ะโอ้คาริกี้คาริกี้ไปอยู่ด้วยเธอคาริกี้
พิงกี้พิงกี้รถอยู่ใกล้เดี๋ยวหลงทางมาผู้ผมไม่ต้องห่วงเลยมีเฟยที่เป็นคนขับรถแนวนี้อยู่แล้วแล้วผมเนี่ยเป็นเนวิเกเตอร์ที่ค่อนข้างแม่นว้าวว้าวเลยพี่เกจจริงใจกับผมไหมจริงใจจริงโอเคน้องทำได้อยู่แล้วน้องคะแนนนำแล้วคุณพี่เกจเป็นไงเฟยออฟเขาจะพูดดีๆเขาจะพูดดีๆเป็นผู้พูดที่ดีมากใช่เราดูใช่ไหมเขาชนะดีกันแน่เลยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราต้องพึ่งกัน3ทีมเพื่อให้ได้เวลาไม่เกิน6นาทีเราจะได้นำเงินไปให้กับมูลนิธิกินไรไอติมกลับมาเกิดไม่ดีเขาดีจริงๆเลยเขาดีเขาปกติเนี่ยเวลาเราขับรถแบบว่าสูงๆใช่ไหมเวลาเราเข้าโค้งเร็วเนี่ยเราจะใจสั่นแล้วแต่นี้เวลาเราขับแบบเข้าโค้งเร็วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเฟิร์มนะเวลาแบบเลี้ยวอะไรเงี้ยต้องให้เขาจริงเพราะหน้าทุกคนไม่คิดว่าเขาจะทำได้ถ่ายจะพอโชว์แล้วแบบหล่อเหนือจริงไม่มีใครแซงคะแนนเขาได้ขอบคุณมากขอบคุณมากไม่เล่นชนะเรื่องความสัมพันธ์คาริกกี้เขาไม่เลือกผมผมคนสุดท้ายไม่มีใครเอาแต่มันก็โชคชะตาให้พามาคู่กันอยู่ดีเดี๋ยวพอคัดมันก็ไม่คุยกับเราอะผู้หญิงอะมันก็คุยแค่นี้แหละผู้หญิงอะแหมใครจะไม่คุยผู้หญิงมันแค่เนี่ยมันก็แบบคาริกี้เขาว่าคุยกับเราเฉพาะถ่ายรายการเมื่อก่อนเคยเจอบ่อยแล้วแต่ไม่ได้ค่อยคุยกันแต่พอมาคุยแล้วก็รู้สึกว่าเขาแบบว่าน่ารักเขาแบบว่าขี้เล่นพี่นิกกี้ดังค่ะไม่กล้าเล่นด้วยไม่คนไม่กล้าเล่นกับคนดังโอ้ยเขาหาว่าเราแบบเกาะกระแสเขาโอ้แล้วพอมาทำงานคู่กับเขาแล้วเขาเหมือนอย่างที่เราคิดไหมพอเขามีแฟนแล้วกล้าเล่นด้วยอ๋อเพราะว่าเขากลัวเมียว้าว้าว้าอยากเป็นแชมป์เลยอ่ะเดี๋ยวคนอื่นจะมองว่าผมเก่งแต่จริงๆแล้วมันคือรถติดสุดๆครับที่เก่งมันไม่ใช่ผมปั๊บนึงนะตั้งสติปั๊บนึงไป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 เจ็บ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 ผมโหวตลูกโป่งแทนลูกโป่งเออลูกโป่งเหมือนกันผมลูกโป่งครับเปลี่ยนทำไมอ่ะเป็นไงลูกโป่งเป็นไงมันได้โชว์ความสามารถของรถแล้วก็ของคนด้วยใช่ก็ผมให้อันดับ1นะผมให้ลูกโป่งอันดับ2เมื่อกี้เลยเออเออครั้งแรกที่ขับกระบะคือเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่ารถปิกอัพมันจะขับง่ายขนาดนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นเกมที่ทดสอบความแบบปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเซฟมากมันเซฟมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยปรบมือพี่เกรซผมยังให้นับปลายากที่สุดครับมันยากมากจริงปลามี22ตัวผมยังนับไปถึง4มันว่ายหนีแล้วถ้าของหนูหนูว่าที่อยู่บนเซิร์ฟแล้วจับลูกโป่งอ่ะยากโอ้ยอันนั้นคือฝากแผลฝากรอยแผลไว้เลยเต็มขาเลยเธอเต็มขาแต่พี่แกก็สู้มากไงสู้ใจเพื่ออะไรเพื่อสู้ฝากทุกคนได้นะครับกลับไปย้อนดูกันได้นะครับ4ตอนนะครับกับ Magic Eye Challenge by Isuzu นะครับจะดูกันเยอะๆนะครับอยากได้วิวอยากได้กี่วิวสัก3,000 ล้านวิวโอ้เอ็นโดคือโ
ายพี่อีกค่ะบ๊ายบายค่ะปากกันน้ำหอม